กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมกับช่วงคันปากอยากเมาค่ะนะคุณผู้ชมแล้วเรามีท็อปิกว่ายังไงบ้างละครเรื่องไหนที่คุณอยากให้ได้รางวัลละครยอดเยี่ยมมากที่สุดปีนี้แม่มีในใจยังหลากหลายเรื่องเลยนะคะก็อยากให้ได้ทุกคนนะฮะนะเพราะว่าคนทำเบื้องหลังคนทำละครเขาเหนื่อยนะฮะทุบสถิตินะฮะ93ประเทศแห่ส่งผลงานเข้าชิงรางวัลออสการ์ค่ะก็คือก่อนหน้านี้นะคะปี2560ค่ะมีการส่งหนังนะคะเข้าชิงรางวัลเนี่ยก็คือ92ประเทศนะคะปีนี้ทบสถิติค่ะมีทั้งหมด93ประเทศที่ส่งผลงานมาเพื่อพิจารณารางวัลออสการ์ในสาขาภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยมนะคะครั้งนี้เนี่ยมีประเทศที่ส่งมาเป็นครั้งแรกด้วยก็คือกานาไนจีเรียแล้วก็อุซเบกิสถานนะคะเพิ่งส่งเข้ามาครั้งแรกนะคะแล้วก็จะมีการประกาศรางวัลมีไทยด้วยเหรอไทยส่งใช่ไหมใช่แม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่92ประจำปี2563นะคะที่จะมีขึ้นในวันที่9กุมภาพันธ์ด้วยนะคะปีหน้านี้นะมีกานาอุซเบกิสถานใช่ค่ะแม่แล้วก็ไนจีเรียค่ะไนจีเรียนะฮะก็เป็นมาจากแอฟริกา2ประเทศแล้วก็อุซเบกิสถานตะวันออกค่ะแม่ไม่แน่ใจรัสเซียเก่าหรือเปล่าน่าจะรัสเซียเก่าอุซเบกิสถานนะคะอ่ะมากันต่อเลยนะดิวเดอะสตาร์เปิดใจปมดราม่าหลังจากที่ไปถ่ายภาพในโรงภาพยนตร์นะซึ่งก็ห้ามถ่ายมันมีความผิดทางกฎหมายลงใน IG Story ใช่ค่ะแม่ขาตอนแรกเนี่ยก็คืออุ้ยดราม่ามาแบบเดือดมากนะคะเพราะว่าคุณดิวเดอะสตาร์ค่ะไปดูภาพยนตร์ทีนี้เนี่ยก็คือมันเหมือนเป็นตอนที่แบบตัวเองชอบอ่ะพอชอบก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ถ่าย IG Story นะคะประมาณแบบ20นาทีอ่ะแม่คุณนานอ่ะมันก็นานพอสมควร20นาทีใช่เนี่ยยาวๆแบบเนี้ยแม่เออมันก็ค่อนข้าง20นาทีน่ารักเสียงยาวเลยไม่ถ่ายอีกสักชั่วโมงนึงเลยลูกจะได้ครบเรื่องไปเลยเออครบเลยแล้วก็ไม่ต้องเข้าไปดูเลยเราก็ดู IG Story ไม่จริงอะไรยังไงต่อน้องดิวว่าไงทีนี้เนี่ยคนเขาก็ไปดราม่ามาถ่ายอย่างนี้ได้ยังไงคุณดิวนะคะก็เลยออกมาเปิดใจค่ะเล่าเรื่องราวทั้งหมดค่ะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคือไม่คิดอะไรเหมือนแบบคิดสั้นมากๆพูดเลยผมโง่เออรู้ว่ารู้เท่าไม่ถึงการก็ทำลงไปโดยที่ไม่ไต่ตองก่อนทำให้มีผลเสียต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งก็เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะเขาบอกว่าคือละเมิดลิขสิทธิ์เลยล่ะ 100% เออแม่ 100% นะคะเพราะว่ามันเข้าไปถ่ายก็คือบันทึกออกมาใช่ไหมแม่มันถ่ายไม่ได้ค่ะเขาห้ามถ่ายเขาโรงภาพยนตร์ทุกโรงภาพยนตร์เขาจะขึ้นเลยว่าห้ามบันทึกภาพค่ะเนี่ยเขาก็บอกว่าขอโทษจากใจครับแล้วก็บอกว่าไม่มีผลด้วยเคลียร์กับค่ายหนังแล้วเคลียร์ยังเคลียร์แล้วค่ะแม่ค่ายหนังว่าไงก็บอกว่าก็ให้คนที่ดูเรื่องลิขสิทธิ์ของหนังต่างประเทศมาคุยกับผมก็นัดคุยกันแล้วหนังต่างประเทศด้วยโอ้ว้าน้องดิวคะค่ะคือฟิตหุ่นเลยลูกทำไมแม่อีก4เล่มอีก4เล่มนี่คือยังไงคือได้ถ่ายนิตยสารลงแน่นอนแน่นอนอีก4เล่มหาตังมาเคลียร์ค่าลิขสิทธิ์ถ่ายอีก4เล่มลูกเออมันเยอะแล้วเขาเอาเล่มสุดท้ายทำเหมือนคนที่พี่เต๋ารู้จักเลยยังไงแม่ฉีกทุเรียนทุเรียนคือก็ฉีกทุเรียนแค่นั้นไม่มีอะไรทุเรียนคือก็ถ่ายรูปกับผลหมากรากไม้แล้วก็อยากจะกินทุเรียนแล้วก็ฉีกทุเรียนแค่นั้นแหละเพราะว่าน่าจะแพงอยู่ใช่ไหมค่าลิขสิทธิ์ต่างประเทศเขาไม่ปล่อยใช่ไหมแม่ไม่ปล่อยอยากค่ะโรงหนังอาจจะไม่อยากคุยเองแล้วเพราะอาจจะคุยไม่รู้เรื่องแล้วเลยปล่อยให้เป็นลิขสิทธิ์ของต่างประเทศค่ะพอต่างประเทศมาในเรื่องของลิขสิทธิ์ต่างประเทศเนี่ยคุยยากละเออกฎหมายก็จะเป็นกฎหมายต่างประเทศละแล้วก็ต่างประเทศนี่ก็คุยเป็นภาษาอังกฤษค่ะก็ฟิตหุ่นไปเถอะถ่ายนิตยสารอีก5เล่มค่ะนะฮะเมื่อกี้แม่บอก4เอา5เลยเอา5ไปเลยค่ะเหลือเก็บสักเล่มนึงนะคะเป็นแบบว่าถ่ายไปเถอะลูกหนูหล่อมากนะคะใช้ได้อยู่อะไรใช้ได้แม่นั่นแหละใช้ได้อะไรแม่ใช้ได้เนี่ยหุ่นหุ่นดีผิวพรรณดีหน้าตาหล่อมากแม่ชัดเจนนะหุ่นดีผิวพรรณดีหล่อผู้ชายคนนี้หล่อมากค่ะถ่ายไปเลยขายดีโอ้ยแม่นะขายใครเขาเป็นคนที่ถ่ายแล้วประสบความสำเร็จเพราะคนไม่คาดฝันว่าคนหล่อระดับนี้จะมาถ่ายค่ะแล้วเขาถ่ายเนี่ยเขาไม่ได้ถ่ายวับแบมแบมยังไงแม่เต็มเหนียวไปเลยพี่วับแบมแบมเต็มที่ไปเลยเด็กไปนะฮะค่ะดุนคือดุนเออดุนอุ้ยอะไรอ่ะไอที่ลอยน้ำหรือเปล่าไม่ดุนลิ้นดุนลิ้นเออนะฮะลำคือลำเอออะไรคือลำลำเทียนนะฮะเคยฟังเพลงนี้ไหมเป็นเพลงนึงเพลงอะไรคะเป็นเพลงหมอลำเพลงนึงเพลงอะไรแม่เราพูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวมันจะโดนฟ้องลิขสิทธิ์ที่มีคำพูดว่าทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งขาวทั้งหล่อทำไมช่างภาพดูรู้อ่ะเอ้าเพลงนี้ดังจะตายอ้าวหรอดังระเบิดจะตายเพลงนี้รู้จักใช่ไหมพี่ยังชอบเลยเพลงนี้โอ้ยเดี๋ยวต้องไปหาฟังบ้างละทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งขาวทั้งหล่อหมายถึงเขาพูดถึงหุ่นเออหุ่นตัวใหญ่ขายาวเออขาวจั๊ว
แล้วหล่อมากไม่หมายถึงอย่างอื่นเลยไม่หมายถึงเงินจะคิดแต่เรื่องใต้สะดือไม่มีรายการเราไม่เคยพูดถึงเรื่องใต้สะดือนะฮะสองนรีตอนจบปิดฉากสุดปังเรตติ้งทุบสถิตินะฮะเขาบอกว่าห่างลิขิตรัก5เท่าค่ะก็2นาทีนะคะตอนจบค่ะมาแล้วนะคะพุ่งไปที่ 8.7 ค่ะติดอันดับ1เทรนด์ Twitter ใช่แม่ทั้งไทยทั้งกทม แล้วคนดูไลฟ์นะคะใน Facebook เนี่ยสูงถึง 140,000 คนคือแบบว่าเยอะมากแม่ในขณะที่ลิขิตรักข้ามดวงดาวยังยืน1ยืน1ไม่พอลงมาอีกค่ะยืน1นี่แม่แปลว่าที่ยืนที่1ใช่มั้ยไม่ค่ะคือยืนที่เรตติ้ง1กว่าๆใช่แล้วค่ะ 1.8 ตอนแรกตอนนี้เหลือแค่ 1.6 เท่านั้นห่างกับ2นาทีประมาณ5เท่าค่ะพาตุคาดนะคะช่องวันค่ะเรตติ้ง2.7 ค่ะมากกว่าอะไรนะลิขิตรักอีกใช่แม่นี่เขาจะต้องตัดไหมแม่ถ้ามันเป็นเรตติ้งอย่างเงี้ยตัดคือยังไงคือตัดแบบออกเป็นบางตอนเพื่อให้มันจบเร็วหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีส่วนแต่ว่าละครณเดชน์กับแมทก็คงไม่ได้ตัดหรอกก็คงจะปล่อยไปนั่นแหละเดี๋ยวเรตติ้งมันจะดีขึ้นมาเป็น2เป็น3มันจะดีขึ้นใช่ไหมแล้วเรื่องต่อไปจาก2นาทีคือเรื่องอะไรล่ะต้องดูใช่ไหมเรื่องอะไรถูกต้องเรื่องต่อจาก2นารีนี่คือเรื่องอะไรถ้าแรงกว่า2นารีนี่จบเลยนะหรือเท่า2นารีนี่ก็เหนื่อยแล้วนะต้องรอดูนะแม่ใครพอจะรู้บ้างว่าต่อจาก2นารีเรื่องอะไรรู้ไหมสืบให้หน่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะพระกุ้งถามแล้วนะฮะสูตรผมเหลืองดีไหมกับคำพูดประโยคเด็ดวลีเด็ดนะฮะฟ้าเหลืองที่เมืองทองนะฮะพระกุ้งนะฮะไม่ยอมหยุดนะฮะสาเหตุที่ไม่หยุดคำเดียวสั้นๆอะไรคะแม่ชอบโยชิอ่ะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับ